ก็เริ่มที่จะเดินนะครับมุ่งสู่ถนนเยาวราชนะครับตอนนี้ก็เป็นระหว่างทางไปฮะคนก็เริ่มที่จะเยอะนะครับนี่ก็ออกมาจากสถานีนะครับประเดิมด้วยเก๊กควยนะครับอันนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาชื่อจับเลี้ยงเป็นสายเสือจับเลี้ยงหรือจะเอาเก๊กควยให้พูดดีกว่าเปิดเลยนะครับอันนี้ก็จะตะเวนแวะชิมหลายๆร้านนะครับ20ค่ะนี่ก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับจะพูดถูกคือเดินแวะหาของกินนะครับครับหอยจ้อปูทองคือเราจะไม่กลับไอสถานีนี้แล้วใช่ไหมก็เดินงงวนๆไปก่อนนะครับเดินรอบแรกนี่ก็เซเว่นร้านก่อนครับถ้าจะเอาของกินขากลับก็แวะใส่ถุงแล้วก็ซื้อกลับไปนะครับเพราะนั้นเห็นไกลก็คือห้างขายทองหัวเส้นเฮงนะครับตรงสุดของถนนนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เริ่มกินกันแล้วครับอันนี้ก็ต้องต่อคิวกันเลยครับอันนี้เมื่อกี้เห็นทีมอะไรไม่รู้ครับเขาเตรียมที่จะมาถ่ายกันนั่นคือร้านอะไรอ๋อพวกอะไรน้ำเต้าหู้อะไรโบราณเนี่ยเต้าหวยอะไรประมาณนี้โอ้ปลาหมึกของโปรดเลยครับแต่ว่าโดนหมอทักไปแล้วครับค่าคอเลสเตอรอลนี่สูงครับ290กว่าครับเฮ้ย โอ้ปลาหมึกของโปรดเลยครับต้องหักห้ามใจไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็วัดมงคลสมาคมนะครับโซนนี้ที่เป็นร้านขายก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็เขาก็จะเริ่มมาตั้งร้านกันนะครับบางร้านก็ขายกันแล้วนะครับอันนั้นก็ลอดช่องวัดเจดครับคนมาต่อคิวกันโอ้มีหลายโต๊ะเลยครับ 3-4 โต๊ะนะครับอันนี้ก็บุรพารังนกครับแต่ที่เห็นนี่คือนกพิราบบินผ่านหัวนะครับก็มีตำรวจคอยคุมไว้ครับตรงจุดอันนี้ก็เรียกซอยอะไรนะซอยแปลงนามนะครับอันนี้ก็จบซอยแปลงนามนะครับเดี๋ยวขากลับถ้าเราได้แวะผ่านตรงนี้เราก็จะออกจากถนนซอยแปลงนามครับก็เจอถนนเยาวราชนะครับก็เป็นห้างทองโคชเซงเฮงสาขา2นะครับอันนี้ก็เป็นฟุตบาทเยาวราชนะครับที่เห็นก็เป็นร้านมะม่วงนะครับข้าวเหนียวมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับโหอันนี้การจราจรติดขัดมากครับอันนี้ต้องเอากระเป๋าไว้ข้างหน้านะขอมันติดแค่ช่วงนี้ครับนี่ก็นี่ครับเต้าหวยเต้าถึงนะครับบะหมี่มังกรขาวไหนบะหมี่มังกรขาวอ๋ออันนั้นเป็นซุ้มบะหมี่มังกรขาวนะครับก็จะเดินก่อนไหมยังไม่ได้หิวเท่าไหร่เดินก่อนอันนี้ก็เป็นเกาลัดครับกลิ่นหอมมากเลยถ้าจะร้อนด้วยครับต้องเปิดพัดลมเลยครับนี้ก็อะไรอ่ะลูกพับเกาหลีนะครับ6ลูกร้อยครับอันนี้ก็เป็นขนุนครับน้ำส้มคั้นอีเผานะครับตรงนี้ก็หายใจหายคอได้ครับอันนี้ถ่ายฝั่งของข้ามครับสุดแม่ก็เป็นเสื้อแดงนะครับคมแดงนะครับคมแดงกันเชื้อเชิญนะครับอันนี้ลาดหน้าขึ้นเหลานะครับอันนี้ห้างทองนะครับเรียบเส้นเข่ง
นี่ครับส่วนมากในเยาวราชก็ป้ายจะยื่นออกมานะครับเป็นการดักไว้นะครับนี่ก็ปลาครับนี่สะเปาอันนี้แม่บ้านเกิดอาการตาลายครับไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าอาการตาลุกวาวนะฮะคึกคักนะครับที่อื่นยังไม่รู้ครับที่เยาวราชนี่ก็กลายเป็นที่สถานท่องเที่ยวระดับโลกนะครับที่รู้กันในนามของไชน่าทาวน์นะครับก็จะเป็นสีทองๆแดงๆไปทั้งถนนเลยนะครับนี่ร้านพวกหมูแผ่นครับอันนั้นแมวนะครับนี่เขารัดอีกแล้วนะครับนี่ครับก็เห็นคนเยอะแยะนะครับอันนี้เราเดินมาถึงโซนถนนเยาวราช6นะครับร้านทองจินขั้วเฮงนะครับก็แนะนำว่าควรจะเอากระเป๋าสะพายไว้ด้านหน้านะฮะนี่หลบครับโอ้โหอันนี้ครับอันนั้นไม่ใช่เอาไว้นอนครับจะเป็นหมอนทองนะฮะนี่ก็เจอเขารัดถี่มากแล้วแต่อยากเข้าก็เข้าคนเยอะแยะมากเลยอย่าหยุดอย่าหยุดเดินออกไปที่โล่งๆก่อนแล้วค่อยหยุดนี่ครับก็วิวถนนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันเวย์นะครับจากซ้ายไปขวานะโอ้ยโอ้ยใจเบาใจร่มร่มกันใจร่มกันอันนั้นก็คือศาลเจ้าพ่อม้านะครับทางที่คนเดินก็ไปไหลกันไหลไปเยอะๆนะครับก็ตัดสินใจว่าจะเดินเข้าไปในตอกซอยเยาวราช6นะครับก็ตัดสินใจว่าจะเดินเข้าไปในตอกซอยเยาวราช6นะครับเดินเข้าไปในตอกเจออะไรบ้างมีทุเรียนกวนเกาลัดแกะเปลือกนะครับของฝากนะฮะอันนี้แนวที่พ่อพี่ชอบกินกันเลยแผ่นี่ก็กระเพาะปลานะครับกุ้งแห้งอันนี้ก็ทำให้นึกถึงอารมณ์ตอนเดินกับคุณแม่ตอนเด็กๆเลยนะครับร้านกระเพาะปลาก็มีหลายเกรดนะครับนี่ก็ปลาหมึกแห้งไรสะดุดการเลยที่นี่จำหน่ายปูนิ่มนะครับอันนี้ในซอยเยาวราช6โอ้มีปลานะครับของเยอะมากเลยปลากัดดองบะหมี่เกี๊ยวนะครับนี่ครับมาสะดุดอยู่ที่ร้านหอยจ้อครับยังไม่ตกลงที่จะซื้อกันนะครับสำรวจดูก่อนกุ้งแห้งของแห้งทั้งหลายครับตรงนี้ก็เริ่มหายใจหายคอได้นะครับก็จะเจอพวกเครื่องยาจีนเป็นระยะนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนนะฮะหน่อไม้จีนรสช่องนะครับนี่พวกถั่วอะไรต่างๆนะครับ
ลักบัวนี่ก็มีของสดครับนี่รถเข็นขายครับชิมทางซ้ายเป็นหอยจ้อเผื่อขายไม่ทันครับรถเข็นสตรอเบอรี่เกี๊ยวหมูสะดุ้งเกี๊ยวกุ้งแซ่บไม่เดี๋ยวจะเดินกลับมาถ้าเดินกลับมาแล้วแต่เอาเลยไปเดินไปสุดก่อนไหมเยาวราช6นะครับไอ้นั่นอะไรวะเดี๋ยวแม่ชอบต้มให้กินตอนเด็กจำไม่ได้โอ้ตั้งแต่มีกล้วยตัวสดเกียร์จู่คนก็สวยอะไรเดี๋ยวก็ต้องเดินวนกลับมาดีเมื่อกี้เห็นร้านชานะครับนี่ก็เห็ดหอมไข่ต้มนะนี่เยาวราชซอย6นะครับอ๋อนั่นคือถังเช่านะแท้ไม่แท้ก็ดูไม่เป็นนะครับอันนี้อะไรน้ำเอาหม้ออันนี้จะอะไรบ้างไปไม่นี่น้ำเอาน้ำไปน้ำแรงกาแฟใบแปะกล้วยชามะลิชากิมควยน้ำเกมควยโกจิเบอร์รี่คาเขียวแตงแมงแตงมอนน้ำมะนาวชาบานดาวรากบัวสับปะรดน้ำกระชายตะไคร้ใบเตยน้ำมะกรูดน้ำฝรั่งและนั่นคือแมวสีทองนี่ก็อีกสักประมาณ10คูหาก็จะออกจากเยาวราชหงนะครับนั่นก็คือหมูกรอบไม่ใช่ครับที่สับคือเป็ดที่แขวนคือหมูเกี๊ยวซ่าเอาเฉินครับไหนครับอาเฉินพออักษรภาษาจีนนี่คล้ายตัวบอใบไม้กับตัวผลไม้คืออาเฉินนะฮะกินล้วนพิเศษเส้นละ140หอยจ้อปูเส้นละ160อันนั้นคือบะหมี่ซาเปาอันนั้นคือลอตเตอรี่ถ้าอีกประมาณ 4-5 คูหาก็จะพ้นนะครับอันนี้เราถ่ายจากฝั่งขวานะครับเมื่อเข้ากับเยาวราช6นะครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายถ่ายขากลับจุ๋ยกล้วยกล้วยโอ้โหน่ากินนี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวค่อยขากลับค่อยเดินมาซื้อครับร้านซ่งเต๋อชาร้อนซาลาเปาทอดหมูแดงเดี๋ยวขอเดินไปถ่ายปากซอยนี่ครับก็เดินมาหลังซอยนะครับหลังซอยเยาวราช6ก็คือเจริญกรุง16นะครับนี่ก็จะเราจะทำจดจำไว้นะครับนี้เราก็จะเดินกลับไปครับนี่ถ่ายจากด้านขวาเป็นหลังครับกาหน้าไฉเจนะครับเวงยู่กี่นี่นะครับก็คนเดินออกมาจากทางวัดมังกรนะครับก็เข้าซอยเจริญกรุง16นะครับก็ไปต่อครับเจริญกรุง16นี่ก็ทะลุไปเยาวราช6นะครับนี่ก็ถ่ายทางขวามือครับก็เป็นอะไรย่าชิวคักหรือย่านันนวลครับของแท้ราชบุรีนี่ก็ผู้ชายครับผู้ชายตอนเริ่มเข้าซอยก็จะติดนะครับเพราะว่าที่เจอเกาลัดครับเกาลัดอั
ันนี้ okay. แม่บ้านก็เดินตัวปิวไปแล้วครับบัวลอยทอดของกินเพียบครับความตั้งใจเดิมเราก็คือจะไปกินสตรีทฟู้ดกลางคืนเยาวราชนะครับแต่ตอนนี้ก็เวลาน่าจะ 5:00 น.ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นร้านขายพวกอะไรเครื่องอะไรพวกนี้อันนี้อะไรซื้ออะไรแพ้ไม่รู้ดูก่อนแต่ขอซื้อจะซื้อแน่นอนนี่ทัดไข่นี่ครับเป็ดครับขับดองอันนี้เรายังไม่ได้ตกลงปรงใจร้านไหนเลยนะครับเหมือนว่าใกล้ๆจบหมดแรงแล้วค่อยใส่ทีเดียวอันนี้เหมือนจะเดินย้อนไปที่เดิมครับนี้ก็ร้านเฉินติ่มซำนะครับสระอิไม่มีไฟนะครับครับก็จะครับกำลังแม่บ้านกำลังเลือกอยู่นะครับแต่แม่บ้านไม่ได้อยู่ในจอนะครับทีมหนึ่งทีมนะฮะสั่งสองแกงหนึ่งของผัวดำออกมาแล้วจ้ะนะครับแม่บ้านก็แกงสองก็ได้ค่ะซอสมาแล้วกันครับสองกล่องแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าซื้ออะไรนะครับน่าจะเป็นผักเต๋าครับนี่ครับก็หยิบไปแล้ว2กล่องครับรอต่อคิวอยู่นะก็เอาเต้าหู้กุ้งนะครับอันเลยแค่นี้หมดแล้วครับอ๋ออันนี้ครับของเต้าหู้กุ้งนะครับชิ้นละ30นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเคยกินที่ MK หรือเปล่านะครับนี่ครับเขาก็หยิบของเราให้แล้วนะครับไปครับแม่บ้านยังไม่หยุดการทำลายล้างครับสั่งซาบะอีกกล่องนึงครับซาลาเปาอีกครับครับรวมกันเรียกซาลาเปามีหลากสีครับขาวเมืองหลวงชมพูขาวม่วงเหลืองชมพูเอาอะไรขาวก็จะเป็นรสดั้งเดิมครับแล้วก็มีรสหมูแดงครีมถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วดำมันโชนี่ครับเราก็มาโดนร้านนี้ก็ใช้คงจุ้ยดักนะครับด้วยการใช้แสงนะครับร้านนี้ก็จะเยอะเป็นพิเศษนี่ถ้าเป็นเจ้าของนี่ดีใจมากเลยครับเพราะว่าเจ้าของดีใจครับต้องมีคอมมิชชั่นให้พนักงานนะอย่างนี้แดงจ้าแดงจ้าโค้งกับน้ำแข็งแดงร้อยไปเลยอันนี้ไส้เผือกนะครับ3ชิ้นร้อยไปเลยอันนี้ก็โดนทำลายล้างแล้วครับ420นะครับจัดไป480นะครับอันนี้กล้องก็จะเอียงไปทางซ้ายนะครับนี่ครับอันนี้เกี๊ยวกุ้งครับเมื่อกี้เดินชนเด็กฝรั่งไปทีนึงครับหลุดจากร้านอาเฉินมาก็โล่งครับติดขัดนะครับนี่ก็ของแห้งครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี่เอาเลยอันไหนไม่ไหวก็ยัดใส่กระเป๋าแต่มือถือได้แค่มือเดียวนี่ครับก็คืออะไรเอา20ลงอัลมอนด์เอา20หรือเอา50แบกไหวไหมล่ะไหวแบกไหวถ้าสมมติเป็นถุงเล็กก็เป็นถ้วยเล็กไม่ต้องเป็นแบกถ้าเราอันนี้สองถุงเท่ากันเท่ากันแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นที่ว่าเรา
ช่างพระเองนะครับอันนี้เข้ามาจากเจริญกรุง16ครับแล้วจะไปออกที่เยาวราช6นะครับนี่ก็ร้านทางฝั่งขวาครับตอนนี้ตัวผมนี่พลุงพลังมากครับนี่ก็เป็นกระเพาะปลาที่แขวนไว้นะครับมีชาวต่างชาติเดินเข้ามาเป็นระยะระยะนะนี่ก็มีผลไม้อาหารเจนี่ก็เดินหลบลิ้มอ่วงชุยพวกแฮกึ๋นหอยจ้อเกี๊ยวกุ้งเศรษฐีคนซื้อไม่เศรษฐีไม่ใช่ให้หนูเขียนที่อยู่ตัวละ500ค่ะตัวละ50อันนี้100นึงค่ะในบ้านก็ซื้อเกี๊ยวกุ้งถุงหนึ่งไม่ร้านลิ้มอ่วงซุยนี่นะครับก็ราคาแม่บ้านก็ช็อปมันมือเลยหลังร้านก็โอ้ผลิตกันอย่างเมามันอันนั้นก็เก็บร้านแล้วครับต้องระวังนี่ครับก็หอยจ้อตรงตอกนี้ก็เขาก็เริ่มเก็บร้านนะครับร้านไหนที่ขายของหมดครับนี่ก็แนวลูกชิ้นเกี๊ยวกุ้งสาหร่ายอันนี้พวกตระกูลถั่ว5สีครับหลายสีเลยนี่ก็หอยจ้อเผือกหมูเด้งแปะกล้วยของแห้งจับจำฉ่ายอย่างดีเห็ดหอมกุ้งแห้งห้ามชิมอันนั้นเป็นผลไม้แห้งครับห้ามชิมนี่ก็ขนมหวานกวนอยู่หน่อไม้จีนกางเกงไม่เกี่ยวอันนี้ก็เส้นทั้งหลายครับกุหลาบนี่ใครทำต้มยำวะนี่ก็พวกแนวจับชายนะครับนี่ฝรั่งมาลุมเลยครับพวกร้านชานะครับกุ้งแห้งร้านเจ๊แดงยำเยี่ยมชายน้ำมันงาอันนี้น่าจะเจ๊แดงอ่ะอันนี้ก็โอ้โหอันนี้โอ้อันนี้ชมพูนี่กินบ่อยมากตอนเด็กกุ้ยช่ายครับดองร้านอะไรตั้งเต็งเห่งอันนี้ก็ของฝากเอาไปเสียบตูดซ้ายจะได้บาลานซ์นะครับก็กำลังจะออกจากเจริญกรุง16ครับของแห้งร้านของแห้งทับแห้งจีนเชอร์รี่นิวซีแลนด์ทุเรียนกวนนะครับอันนี้ก็คือหลังเจริญกรุงก็เป็นซอยเยาวราช6ครับอันนี้ซอยเยาวราช11ครับทางเข้านี้เป็นศาลเจ้ากวนอูนะครับขึ้นไปว่าศาลเจ้ากวนอูนะนี่ก็เจอครับเจอตุ๊กๆครับโอ้ฝ่าเข้ามาในฝูงชนนะครับฝูงชนต้องหลบครับ
โอ้โหพี่ระวังพี่หรอกนี่ครับก็มาแล้วครับเดี๋ยวเวลา11ครับนี่ก็ถ่ายฝั่งขวาเป็นหลักครับคงไม่ได้เดี๋ยวนี่ฝั่งซ้ายครับเป็นอะไรเยชัยเอ็นหมูตุ๋นต้มยำโอ้นี่ล็อบสเตอร์ครับกุ้งมังกรมีราคาประมาณ 1,000 ขึ้นครับ 1,400 บาทนะครับมีหวานเจ๊หมวยอันนี้ก็ไฟเขียวเยาวราชนะครับโอ้โหอาหารทะเลครับกุ้งตัวใหญ่ครับนี่อะไรน้ำมะพร้าวนะครับร้านลังนกอย่างดีบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงน้ำทับทิมอันนี้โซนของกินเริ่มหมดแล้วครับขายซอนี่อะไรโรตีครับแต่ฝรั่งซื้อมะม่วงแมลงโอ้แมงป่องก็มีครับสุดท้ายแล้วเหรอโอ้รถด่วนตักกะแตนแมงป่องทอดนี่ก็เดินมาสุดทางแล้วครับอยากกินอันนั้นแต่เรายังไม่ได้กินของข้าวต้องแม่บ้านบอกว่าต้องไปกินของข้าวก่อนครับเราค่อยมาตบของหวานก็อันนี้ซอยเยาวราช11ครับแม่บ้านหันมาถามว่าหิวหรือเปล่าเขาบอกว่ายังไม่หิวครับเดินไปก่อนก็ได้โอ้ my god โอ้โหไฟลุกท่วมแล้วเดี๋ยวขอถ่ายครับโอ้โหชื่อร้านดังเนี่ยไปหัวอย่าบ้างดิร้านไฟเขียวโยล่าร้านชื่อดังนะไปข้างล่างให้มันกระโดด
ครับงอฉากผู้ชนพลังไฟโชว์การเผาไหม้อย่างปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงพ่อครัวนี่สุดๆครับไว้เผาเผาเลยกินอะไรนี่ภรรยาสั่งขนมหวานอยู่ไกลๆครับครับล้างกระทะนะครับด้วยน้ำร้อนกลิ่นกุ้งหอมแม่แต่ไกลเลยครับโอ้โหนี่ก็เป็นหอยครับโอ้ยวันนี้ก็กินกุ้งเผาลอยมาพร้อมกับน้ำจิ้มนะครับได้ยังได้ยังอ้าวภรรยาหายไปไหนโอ้ยรถนี่ก็ยังต่อคิวอยู่นะครับโอ้นะครับโอ้โหนี่มีลุ้นอีกแล้วครับแล้วครับรอถ่ายฉากนี้อยู่นะครับตักบุ้งไฟแดงร้อนแรงฮะเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนะครับลองดูต้มอะไรสักอย่างหรือเปล่าผักบุ้งครับผักบุ้งไฟแดงกินร้านนี้เลยไหมนี่ไงตามสั่งตามสั่งทั้งหลายแหล่นี่นี่ขอไทยผักบุ้งไฟแดงครับเราต้องการความร้อนแรงนี่พอจะกินก็ไปนั่งจองโต๊ะก่อนก็ได้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวโดนไฟไม่พี่จะได้นั่งถ่ายโดนไฟมันจะไม่มีโต๊ะให้นั่งแล้วไม่โดนอยู่แล้วคนคะ2
ข้าวแมวเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นร้านไฟเขียวเยาวราชครับร้านชื่อดังนะครับนี่ก็เมนูนะครับนี่ก็เป็นถ่ายลีลาพ่อครัวเป็นหลักนะครับหมูไหมนี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับพ่อครัว1คนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยประมาณเกือบ10นะครับอันนั้นก็เป็นหอยแทงลวกครับเคล็ดลับนะครับไม่ลับหรอครับเท่าที่เห็นเขาก็คือเขาจะใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็การคอนโทรลนะครับมาจากกัปตันนะครับควบคุมลูกเรือทั้ง10คนนะครับหอยแครงครับก็เริ่มทำอะไรอ่ะผักบุ้งนะครับผักบุ้งไฟแดงราดไปครับขาก็ไปโอ้ไฟลุกโชนครับไฟลุกโชนครับใส่ความร้อนแรงเข้าไปควันขมงสงเสียงเลยผัดครับกวงกวงตุ้มตุ้มครับได้แล้วครับตอนนี้มองเห็นด้านหลังพ่อครัวครับเท่าที่ถ่ายมานี่พ่อครัวไม่มีหยุดเลยนะครับทำงานตลอดเวลาหยุดหยุดบ้างแล้วครับมือเดียวครับมือหนึ่งไม่มีมือสองก็เป็นปลาเผาครับก็กุ้ง lobster ครับหรือว่ากุ้งมังกรนะครับนี่ก็หอยแมงผู้นั้นก็คนนั่งรอนะครับโต๊ะเก้าอี้เมนูนี้เป็นอะไรครับอะไรทุกอย่างหอยแมงผู้ครับหอยแมงผู้อบนี่ฉีดแก๊สเข้าไปนี่ครับทำทีเดียว3กระทะเมื่อกี้ไปผักยกมานิดนึงครับตอนนี้กระทะขวามือซ้ายมือสุดในกล้องครับลงน้ำมันใกล้ผมสุดนี่ลงน้ำซุปนี่ครับนอกจากผัดเราก็ยังบัญชาการเนี้ยอันนี้คือการล้างนะครับล้างกระทะครับนี่อันนั้นเติมน้ำซุปครับนี่บอกว่าเติมน้ำมันไปเลยขวดหนึ่งนี่ครับหอยแมงผู้ได้แล้วนะครับเจอเด็กบังนะครับต้องเอี้ยวถ่ายไปร้อนแรงแล้วโอ้เขาเส้นผมเลยครับจากระยะไกลโอ้เละตอนนี้ก็อยู่ใต้ลมนะครับนี่ครับใส่เครื่องไปแล้วครับมองไม่ทันนะครับที่ตัดหน้าไปเป็นหอยแมงผู้กับหอยแครงนะนี่ครับโอ้โหสามเตาสามเตา
กี้เสียงบีบตาเพราะลา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 ว่าน้ำซุปนี้ต้องเติมให้เต็มตลอดนะครับนั้นเป็นเสียงหมาร้านท่านเพียงนะครับที่ว่าบอกเจ้าของว่าเอาอาหารมาให้กูกินหน่อยเฮียเขาเป็นตัวอย่างที่ดีครับเรื่องการเอาการเอางานนะครับเมนูต่อไปมองไม่ทันใส่กระเทียมใส่พริกเป็นหอยแมลงผู้นะครับมีโอ้โหทอดอะไรเนี่ยน่าจะอะไรอ่ะมองไม่ทันจะเข้าไปถามเฮียก็กลัวเนี่ยกลัวเฮียใช้กระดาษเช็ดมือของมือเช็ดมือนี่ได้แล้วอยากทำอาหารให้ดูเด็ดเผ็ดมันต้องไปหากระทะแบบนี้มาครับเมนูขายดีก็เป็นหอยแมลงภู่นะครับนี่ครับนะครับผักกระเฉดครับนี่โรยพริกโรยกระเทียมโรยน้ำเต้าเจี้ยวจะไปกลัวอะไรแหมนี่ครับอุ้ยหอยแมงผู้นี่โอ้โหพลิกไปครับด้วยความชำนาญเชี่ยวชาญและช่ำชองน้ำกระเด็นเลยครับโอ้โหอ๋อล้างกระทะนะครับนี่ก็เยาวราชซอย11นะครับนี่หอยแมงผู้นี่ครับกระดกไป3ทีนะครับหอยพริกจับหน้า A เป็นหน้า B เป็นหน้า C ครับโอ้โหมีลุ้นครับมีลุ้นเพราะว่าเรานั่งใกล้ๆนะครับมีลุ้นตลอดโอ้โหนี่ครับขอ Wi-Fi ร้านแล้วสตรีมสดเลยครับใส่น้ำซุปไปครับตั้งแต่นั่งมานี่เขาทำเมนูอาหารไปประมาณไม่ต่ำกว่า20รายการแล้วนะครับร้านไฟเขียวหมายความว่าต้องทำงานตลอดนะครับความหมายของร้านเขานี่ถ้าตั้งชื่อว่าร้านไฟแดงนี่จะหยุดนะครับแล้วถ้าอาการร้านไฟเหลืองจะเป็นไงครับนี่ครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะยืนถ่ายก็เมื่อยนะครับวันนี้ยืนมาทั้งวันแล้วนี่โอ้โหอันนี้เป็นเมนูปลาครับปลาทอดนะครับต้องระวังครับต้องระวังครับโอ้นึกว่าจะโยนครับโอ้โหน้ำมันกระตอกไปนะครับโอ้โหเดือดฟูฟ้าฟูฟ้าเลยครับนี่ครับโอ้โหเตรียมไปแล้วโอ้ระหว่างนั้นก็ไม่ให้เวลาเสียเปล่าครับเอากุ้งหมึกครับลวกเข้าไปจะเป็นต้มยำของเราหรือเปล่าเอ้ยจะเป็นยำวุ้นเส้นของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอ้โหนี่เป็นการล่วงเขานะครับนั่นคงเป็นเมนูของเราแน่นอนครับ
โหตรงนั้นเขากำลังคุกยำครับนี่นี่ครับใส่ยำโอ้โหแล้วก็เทลงจานครับก็รองพื้นด้วยผักกาดเขียวนะครับอันนี้เป็นการซูมจากระยะ10เมตรนะครับนี่นี่ครับอันนี้เราจะรุ่นพิเศษว่าเป็นเมนูของเราครับนี่โอ้เจอเฮียบังครับนะครับพยายามถ่ายเต็มที่มาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวเฮ้ยไม่ใช่โต๊ะเรานะครับเมนูเดียวกันแหมจะไปเล่งเฮียก็กลัวนะครับเฮียเขาเอากุ้งปลาหมึกเข้าไปนะครับก็รุนๆว่าเป็นของเราหรือเปล่านะครับครับลวกแล้วครับนี่ต้องเป็นของเราแน่เลยขายดีครับเดี๋ยวเห็นแล้วแบบเหนื่อยแน่นอนครับนั่นครับตรงนั้นเขาก็คุกเขายำครับแผนกคุกเขายำลูกมือนะครับลูกมือมาแล้วครับมาแล้วอ้าวเป็นโต๊ะอื่นไม่ใช่โต๊ะเรานะครับโอ้ไฟลุกโชนแล้วนี่โอ้โอ้โหไฟเขียวเยาวราชไปแล้วเป็นเมนูผักบุ้งไฟแดงครับเมนูนั้นก็จะเป็นต้มยำหม้อไฟนะครับนี่ก็ใส่น้ำมันไปหน้าร้านก็จะปิ้งปลาหมึกครับไฟแดงแต่ระวังหลังระวังชิมไหมชิมของแท้นั่นก็เป็นกุ้งทอดนั่นก็เป็นแผนกทำต้มยำสวยเลยจ้ะเออผู้เดียวพี่คะอันนี้กลับได้ไหมอ่ะ
ไปครับยิงไปอ๋อนั่นเป็นเมนูกุ้งเอ้คนอาหรับข้างหลังเราครับมาตั้งนานเขาเพิ่งได้อาหรับเสื้อดำข้างหลังแพร้านครับมุมนี้ก็จะถ่ายได้สวยที่สุดมืออาชีพเหมือนกันก็นี่รุ่นว่าน่าจะเป็นเมนูของเราหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นปีกไก่ทอดนั่นก็ลกกุ้งทางนั้นก็คือเมนูของเราแล้วน่าใช่แล้วโอ้โหลุ้นครับลุ้นทางนั้นที่หลังร้านครับผู้ช่วยกำลังคุกอยู่นะครับนั่นก็น่าจะเป็นยำของเรานะครับนี่ก็ปีกไก่ทอดนะครับนี่ก็ซับทีมครับข้างหลังนี่ความหวังมาแล้วครับว่าจะได้กินแล้วนะนี่ครับมาทีพร้อมกันเลยนี่โอ้ my god โดนเผาไปทั้งห้องนะครับโอ้ยตอนนี้โดนเผาอยู่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมแหว่งไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ความหวังของหมู่บ้านมาแล้วกินไปแล้วครับสะดุ้งนิดนึงครับแสดงถึงอาการเปรี้ยวนะครับตามมาด้วยปีกไก่ทอดครับเกียโต๊ะครับนี่โหยาวครับยาวเราก็จัดโต๊ะกันไม่ค่อยถูกฮะนี่เดินหลบคนข้างหลังฮะก็กินแล้วครับเข้าไปแล้วครับก็เปรี้ยวอร่อยดีครับแล้วก็ปีกไก่ทอดครับยังไม่ได้ลองยิ่งดึกๆนะครับยิ่งคึกคักนะครับนี่ก็จะพ้นจากโอ้โหนี่ล็อบสเตอร์ครับก็กระเพาะปลาแท้กระเพาะปลาแท้นี่ก็ฝรั่งแท้ครับจราจรติดขัดอยู่นะครับครับปากซอยก็จะได้เปรียบได้เปรียบอยู่นะเลี้ยวขวานะครับโอเคครับก็ออกมาจากซอยเยาวราช11แล้วนะครับเดี๋ยวเดินต่อไปครับในถนนเยาวราชครับนี่ก็ขึ้นฟุตบาทไม่ได้ครับคนเต็มไปหมด ก็เลยต้องมาเดินบนถนนแทนนะครับ เห็นแต่คนนะครับ
ปลาหมึกเยาวราชครับโอ้โหคนต่อคิวเยอะมากเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั้งประเทศนี่ขายดิบขายดีอย่างนี้เป็นไงครับต้องทำยังไงก็เม้นฝากกันได้นะครับนี่น้ำพวกอะไรเลี้ยงๆทั้งหลายนะครับจับเลี้ยงนะครับหลายอย่างมีหลายเลี้ยงเลี้ยงแปลว่าเย็นนี่คือกะลอจี้ครับอ๋อกินใบนี่คือผักหม้อนี่ครับคนจีนต่อคิวซื้อนะครับไม่จีนเลยเขาไม่สอนแล้วเลยนี่ก็ของแห้งหมูหยองลังนกแปะกล้วยเช่งถึงงั้นคนต่อคิวอะไรครับโจเฮ้ยใครวะไอ้สอเหรอนี่ครับร้านหอยจ้อปูทองครับโอ้โหนี่มันเฟสเฟ่นี่มันโอ้โห30กี่คิวเนี่ยน้องกายน้องก้าวครับปลาหมึกย่างเยาวราชครับดูคิวนะครับ1 2 3ขอนับคิวนะครับ4 5 6 7 8 9 10ข้างหลังนั้นกะได้สักประมาณ30คิวนะครับอันนี้เรานับคิวได้สักประมาณ40คนนะครับเราจะเป็นคนที่41หรือเปล่าไม่เป็นนะครับ40คิวนะครับความหมายของเรานะครับในการซื้อหอยจ้อปูทองเดินงงอยู่เยาวราชครับร้านก๋วยจั๊บนะเปิดร้านยังเปิดแล้วแล้วนี่คนเขามาต่อคิวรออะไรเนี่ยโอ้ก๋วยจั๊บอ้วนโภชนาครับหน้าโรงหนังไม่มีสาขาทำได้50พิเศษ100ใส่ไข่อ๋อเพิ่มไข่10เพิ่มไปทั้งโก๋10นะครับโอ้โหนี่คิวยาวมากเลยครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 30ครับประมาณ35คิวนะครับมาดูที่ถนนเยาวพาณิชย์นะครับมีอะไรบ้างก็มีน้ำทับทิมครับฝั่งตรงข้ามนี่เขากินอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีคำสั่งปรับปรุงไฟแดงครับหลบดินี่ก็เป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับยังไงร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงปูนะครับร้านมังกรขาวนะครับอันนี้ก็เขียนเมนูอยู่ที่หน้าร้านนะครับอยู่ในถนนเล็กๆนะครับเยาวพาณิชย์นะครับเจ้าของร้านตะโกนบอกว่าอยู่นี้มา20ปีนะครับคือขายอยู่นี้มา20ปีไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้20ปีนะครับนี่ครับก็บะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดง60บาทนะครับนี่ครับอ๋อบะหมี่หมูแดงธรรมดา50นะครับนี่ก็สั่งกลับบ้านนะครับเพราะว่าวันนี้จัดไปหลายร้านนะครับนี่ครับโอ้โห
อันนี้เส้นบะหมี่ครับอันนี้เขาถามว่าคนอินเดียหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ตรงเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำกลัวเดี๋ยวจะบรรยากาศร้านนะครับนี่ครับน้ำซุปนี่จะเป็นของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเกี๊ยวกุ้งหมูแดงปูกับคลุกเคล้าให้เส้นไม่ติดกันรอคอยครับรอคอยอย่างรอยคอต้องระวังน้ำร้อนครับนี่หลบทันครับหลบทันอ๋อมีการฆ่าเชื้อครับฆ่าเชื้อเมื่อกี้น้ำกระสอบลงมานิดนึงครับหลบได้มีตะข้อลวกควงเตี๋ยวควงครับโอ้โหได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศนะครับอาหารอร่อยเชียร์ครับเขาร้านนะครับก็สีแดงขาวครับอ๋อหมูแดงแบบนี้ใช่หมูแดงแบบที่พี่ท็อปทำคล้ายตั้งแต่มีรถไฟฟ้านี่สบายมาเยาวราชง่ายระหว่างรอก็ดูพวกเกี๊ยวกุ้งอะไรไปเพลินๆนะครับบะหมี่ลวกในน้ำครับลวกในน้ำหนึ่งครับไม่มีการกระชอกมาเลยครับสตรีทฟู้ดก็ไม่สตรีทนะครับก็ฟุตบาทนะครับโอ้นี่น้ำกระเด็นไปนิดนึงนะครับแต่ไม่โดนนะรอดสั่งแล้วก็หลบๆมาแล้วครับดูกันเพลินๆนะครับอ๋อครับมาแล้วครับบะหมี่ทำเองเหรอครับอ๋อก็จบร้านมังกรขาวครับนี่ก็เริ่มค่ำๆแล้วนะครับก็มีคนมาไลฟ์สดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนว่าจะต้องเดินบนถนนนะกลิ่นเกาลัดลอยมาเลยครับเยาวราชส่วนมากจะเกาลัดครับโซนชั้นในเราไม่สามารถลุยไปได้ครับอันนั้นเป็นทุเรียนที่มีเอาไว้บนที่นอนนะก็คือทุเรียนหมอนทองนะครับนี่ร้านดังเหรอสวีทไทม์นี่ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าแบกของนะครับเรียกผมว่าลูกหาบนะครับเฮลตี้ไทม์ว้ายจะโดนรถชนนี่โอ้โหคนเต็มร้านเลยร้านนี้คือร้านอะไรเนี่ยก๋วยจั๊บครับ
แถวนี้ก๋วยจั๊บขายดีแทบทุกร้านเลยนะหลังนกหมูฉลามน้ำแดง300ถึง500บาทร้านขายของฝากโอ้นี่ร้านอะไรเนี่ยขนมปังโยราดโอ้โหคิวขนมปังไส้ทะลักเลยอ๋อขนมปังลำไส้ทะลักคิวยาวมากไม่ไหวหอยแครงแม่บ้านบอกว่าอยากกินหอยแครงหอยแครงนะครับอันนั้นก็ขายพวกอะไรมังกรมังกรหลากสีก็ตกลงว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็อันนี้เดินไม่สุดนะใช่ไหมหรือสุดแล้วสุดแล้วนะครับก็จะกลับครับก็ต้องข้ามถนนข้ามเลยข้ามเลยลองมอเตอร์ไซค์แซงด้วยโอเคข้ามได้แล้วอ๋อร้านนี้ TK Seafood งั้นเราเบาๆร้านนี้พอลองของกันแล้วกันอ้าวเป็นร้านเป็นร้านไก่รัดซีฟู้ดครับที่ที่ถนนพดุงด้าวได้ถนนพดุงด้าวนะครับก็จะมีที่นั่งหรือเปล่าที่นั่งมีไหมที่นั่ง2ที่ที่นั่ง2ที่เยอะพี่มีไหมไม่ว่ามันนั่นนั่นเดี๋ยวให้เขาไอ้นั่นน่ะแล้วก็เอาแป๊บซี่หรือโค้กนี่คือร้านเล็กแอนด์รัดนะครับแก้ว2แก้วได้ซื้อคนนี้ก็น่าจะเป็นเล็กหรือรัดนะครับร้านนี้จะมาในโทนแดงนะครับโทนแดงร้านเล็กแอนด์รัดนะครับคนนั้นก็ภรรยาครับอันนี้ก็ถนนพดุงด้าวนี่บรรยากาศในร้านครับก็มีกุ้งนะครับกุ้งหอยทั้งหลายไม่มีสาขานะครับนี่นี่โต๊ะเราครับแล้วก็เป็นวิญญาณของโต๊ะที่มาก่อนเรานะครับเอ้ามาแล้วโหอันนี้สั่งไปเยอะนะเพราะว่ากินมาหลายร้านแล้วครับต้องกระจายรายได้ไปหลายๆร้านครับนี่ก็เป็นเมนูของเรานะครับสั่งได้เยอะครับแค่นี้พอครับร้านบรรยากาศซีฟู้ดเยาวราชแสงสีตอนคืนก็สวยครับแดงๆทองๆนี่ครับภรรยาแกะหอยครับร้านเด็ดละครับร้านเด็ดร้านครับเปิด 18:00 นถึง 14:00 นะครับนี่ครับเมนูเอ้ยอาหารของร้านค่ะตรงข้างเจ้าตั้งนะเจ้าเจ้าตรงนี้ตั้งไหนเนี่ยวันหนึ่ง
ันนี้เข้าไปที่ถนนแปลงน้ำครับนี่ก็ขากลับเห็นได้ว่าคนหลากหลายเชื้อชาติมารวมกันอยู่ที่นี่ครับก็ร่วมได้ขอบคุณค่ะความเจริญก็มารวมอยู่ที่นี้ร้านบุรพาครับแสงสีนี่สุดยอดแล้วยามค่ำคืนนี่ก็การจราจรติดขัดนะครับขอส่องมาดูนะว่าติดจากร้านไหนไม่เอาติดอ๋อติดจากร้านนั้นก๋วยเตี๋ยวครับก็คนก็เยอะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกครับพวกส่วนมากก็กระทะร้อนครับนี่โอ้โหคนเพียบเลยถนนแปลงน้ำก็มีตอกซอยย่อยๆครับซอยวิภาคษา2ข้าวต้มกระเพาะปลาเลยราวๆนั้นครับนี่คืออะไรโจ๊กงาบดอ๋อโจ๊กงาดำครับร้านมาลีโอ้มีอะไรบ้างเขาฮือครับปลาหมึกย่างไปลุกโชนแล้วปลาหมึกย่างโอ้ส้มตำก็ยังมีขายนะครับนี่ปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกครับโอ้โหตัวเรียกคอเลสเตอรอลแต่ก็กินครับพลาดไปแล้วครับอ๋อแล้วสวัสดีทอดครับนี่อะไรกระซ่าลอยไหมคะกระซ่าลอยถึงแล้วครับวัดมังกรสุขาก็มีนะนั่นเขาอะเจ็ดตังค์เจ็ดตังค์แล้วแหละ